คือช่วงนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นนักการเมืองอยู่ในแวดวงการเมืองนะคะจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีคนที่เขาเป็นสีตาหรือตาสับปะรดอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีนะคะไปร้องกกต.เมื่อวานนี้ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนลองไปดูในรายละเอียดกันนะคะคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยย้ำตำแหน่งอีกทีนะคะเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ยื่นคำร้องนี่หนังสือไป2ฉบับเลยนะคะไปยื่นกับกกต.ค่ะอันแรกเนี่ยขอให้ตรวจสอบคุณณัฐวุฒิกรณีที่คุณณัฐวุฒิใส่เกลือผอ.ครอบครัวเพื่อไทยปราศัยบนเวทีพรรคเพื่อไทยแม้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเข้าข่ายรัฐธรรมนูญเข้าข่ายขัดกับรัฐธรรมนูญอันนี้กรณีที่1กรณีที่2นะคะก็คือกรณีของคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เข้าข่ายขัดกับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองคุณสนธิยาเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งกำหนดการยุบสภาออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่านักการเมืองเนี่ยมีกฎหมายที่กำลังดูแลอยู่เนี่ยมีอยู่3ฉบับด้วยกัน1ก็คือมีรัฐธรรมนูญ2มีพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง3มีพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ทีนี้ลงในรายละเอียดนะคะคำร้องฉบับแรกเนี่ยบอกว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นประสัยและเสนอนโยบายพรรคด้อยค่าด่าบุคคลอื่นตลอดมาแม้กระทั่งคณะท่านนายกไม่สบายก็นำขึ้นไปกล่าวบนเวทีทั้งที่คุณณัฐวุฒิเคยบอกว่าเผาเลยพี่น้องรับผิดชอบเองดังนั้นการที่คุณหมอชลน่านให้นายณัฐวุฒิมีส่วนร่วมในเวทีต่างๆจึงเป็นการกระทำที่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญคุณณัฐวุฒิถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วมีสิทธิ์อะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญคุณสนธยามองแบบนั้นอันนี้ฉบับที่1คำร้องฉบับที่2นะคะคุณสนธยาเนี่ยก็เปิดคลิปของคุณหมอชลน่านค่ะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันเสาร์ที่4มีนาคมนะคะระหว่างการปราศัยใหญ่3จุดที่โคราชซึ่งคุณหมอชลน่านกล่าวว่านี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองที่มีอดีตรัฐมนตรีวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลตลอดจนกลุ่มอบจ.โคราชและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนเดียวกันที่จะนำไปสู่ชัยชนะแบบแลนสไลด์ทีเนี้ยคุณสนธยาก็เลยตั้งคำถามว่าที่คุณหมอชลน่านบอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีคุณวีรศักดิ์กำนันป้อเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มอบจ.บุคคลอื่นๆนั้นเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามาตรา28บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามพรรคการเมืองให้บุคคลเข้าไปชักจูงครอบงำชี้นำส่วนมาตรา29บัญญัติห้ามบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองเข้าไปครอบงำควบคุมชี้นำรวมถึงขัดรัฐธรรมนูญมาตรา72และทั้ง2ข้อหาก็นำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคได้พอคุณสนธยาออกไปยื่นกกต.แบบนี้ล่าสุดเพื่อไทยชี้แจงแล้วค่ะครับโดยรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายคุณชูศักดิ์สิรินินท์นะครับโดยคุณชูศักดิ์ได้บอกว่าการปราศัยของหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่โคราชเป็นเพียงการพูดว่านายวีรศักดิ์และทีมอบจ.และพรรคเพื่อไทยเป็นกลุ่มเดียวกันมีความหมายเพียงว่าบุคคลตามที่กล่าวมาเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพื่อนำไปสู่การแลนสไลด์เท่านั้นไม่ได้มีการกระทำใดที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาควบคุมครอบงำหรือชี้นำหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในลักษณะที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยและสมาชิกขาดความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งการที่บุคคลใดจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดนั้นย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่จะพึงกระทำได้อันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในทางการเมืองและเพื่อไทยก็ไม่ได้มีการกระทำใดที่จะเป็นการยินยอมให้บุคคลเหล่านั้นกระทำการในลักษณะเช่นนี้ได้แต่อย่างใดเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นแรกของคุณวีรศักดิ์หรือว่าทางฝากฝั่งของกลุ่มกำนันป้อนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งของคุณณัฐวุฒิสายเกลือเรื่องนี้คุณชูศักดิ์ก็บอกว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ขึ้นเวทีปราศัยในพื้นที่ต่างๆกับพรรคเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยแต่งตั้งให้คุณณัฐวุฒิเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งไปก่อนหน้านั้นแล้วแม้ว่าคุณณัฐวุฒิจะมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครส.ส.หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคก็ตามแต่คุณณัฐวุฒิยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามที่กฎหมายอนุญาตดังนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้ช่วยหาเสียงไว้ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณณัฐวุฒิสามารถช่วยหาเสียงให้กับใครกับพรรคไหนก็ได้กรณีเช่นนี้พรรคดำเนินการทุกอย่าง
ตามขั้นตอนที่กกต.กำหนดดังนั้นข้อกล่าวอ้างของนายสนธิยาจึงไม่เข้าองค์ประกอบใดๆและพรรคก็เห็นว่าการกระทำของคุณสนธิยาอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา101ของกฎหมายพรรคการเมืองที่บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลว่าด้วยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นข้อความเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทคือพูดง่ายๆว่าทีมกฎหมายเพื่อไทยก็มองว่าถ้าคุณสุริยานนะครับเข้ามาร้องแบบนี้และเป็นการร้องเท็จทางเพื่อไทยก็สามารถร้องกลับได้เช่นเดียวกันก็คือร้องมาร้องกลับนะคะ